ู้ชายใส่เสื้อสีน้ำตาลคิมๆแล้วก็ผมสั้นๆแล้วข้างหลังก็จะมีตำรวจถือปืนไว้อย่างเงี้ยคนที่ฟอกเงิน8ล้านแล้วก็ส่งให้หนูส่วน 10% อย่างเงี้ยถามว่ารู้จักไหมอย่างเงี้ยหนูว่าไม่ได้รู้จักอย่างงี้แล้วก็ไม่ได้รับเงินจากเขาอย่างงี้แล้วเขาว่าโอเคเดี๋ยวตรวจสอบให้ขอแบบเลขบัตรประจำตัว13หลักเดี๋ยวไปตรวจให้แล้วเขาก็โทรหาว28แล้วก็ว28ก็รายงานบอกว่ามี2บัญชีเป็นของคุณไหมของคุณไหมแล้วเขาก็บอกว่าหนูก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาก็งั้นก็ขอไปพบผู้กำกับก่อนแล้วก็ไปหาผู้กำกับผู้กำกับก็บอกว่าตอนนี้มีหลายรายมากเลยนะแล้วก็ไอ้คนที่เขาโทรมาเขาก็บอกว่าไปทำบัตรประชาชนอะไรพวกนี้ไปถ่ายเอกสารล้างเครื่องอะไรพวกนี้ไปทำหล่นไว้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่เขาใช้ชื่อเราแอบอ้างคือเขาเอามาจากพวกนี้เขาแบบเหมือนตำรวจที่แบบสอนเราไปด้วยอะค่ะว่าห้ามถ่ายรูปในโทรศัพท์บัตรประชาชนนะคะคือหนูถ่ายไว้ตอนนั้นแต่ว่าหนูลบทิ้งแล้วก่อนล้างเครื่องดังนั้นเขาบอกอย่าทำนะเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบทางเว็บไซต์อะไรพวกโทรศัพท์เขาเก่งมากเขาเอาคืนได้เงี้ยแบบเขาเหมือนตำรวจงี้หนูก็เลยแบบหลงเชื่อแล้วก็แบบไปเลยแล้วก็บอกว่าอย่าทำอย่าทำก็เลยไม่ทำแล้วเขาก็ถามเรื่องครอบครัวแล้วก็การอยู่บ้านอยู่ยังไงอยู่แถวไหนอะไรพวกนี้ถามอะไรแบบละเอียดเกินไม่ได้ทำอะไรค่ะเรียนหนังสืออยู่ค่ะเขาบอกว่าเป็นตำรวจอะไรพวกนี้แล้วก็เอะใจอยู่นิดนึงว่าทำไมเขาถึงโทรมาเพราะว่าตำรวจพวกนี้เขาก็ไม่น่าโทรมาแต่ว่าเขาเสียงแบบมีความเชื่อถือแล้วก็โน้มน้าวใจมันเชื่อถือมากก็เลยแบบไปตามไปเลยตอนแรกก็โทรมาตอนบ่าย 2:50 เป็น call center ที่เป็นผู้หญิงนะคะมีชื่ออีกคนนึงก็คือเขาโทรมาบอกว่าหนูส่งพัสดุไปที่เมืองจีนแล้วก็ตีกลับมาแล้วก็ในพัสดุเจอบัตรเครดิต10ใบแล้วก็บัตร ATM พวกนี้อีก8ใบแล้วก็มีจำนวนชุดอีกซ่อนไว้ในชุดอย่างเงี้ย8ใบแต่8ชุดจากนั้นเขาก็เลยถามว่าใช่คุณหรือเปล่าหนูก็บอกว่าไม่ใช่แล้วคราวนี้เขาบอกจะให้ดำเนินการกับสภ.เชียงใหม่เลยไหมหรือว่าจะเดินนำจะเดินเองอย่างเงี้ยหนูอยากให้มันจบทีเดียวหนูก็เลยบอกให้ไปที่ดำเนินให้หน่อยอย่างเงี้ยหนูก็เลยขอที่อยู่ของเขาเสร็จแล้วก็ขอรายละเอียดเสร็จแล้วเขาก็บอกถ้าไม่ทำตอนนี้ก็คือ 1-3 ชั่วโมงศุลกากรจะกลับมาจะมาที่บ้านหนูอย่างงี้หนูก็เลยว่าทำเลยค่ะแล้วคราวนี้เขาก็ต่อสายให้กับสภ.เชียงใหม่สภ.เชียงใหม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนในคุยในไลน์อย่างงี้ก็เอาเบอร์โทรหนูไปเสร็จแล้วก็โทรคุยก็บอกใช่คุณชื่นติดหรือเปล่าแล้วเขาก็ถามหนูก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าคุณไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าหนูก็เลยบอกเขาบอกว่าอ้างว่าหนูใช้รหัสในการส่งสินของเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็เอาไปฟอกเงินอะไรต่างๆงี้เขาเลยเดี๋ยวตรวจสอบให้แล้วก็เอาเลขบัตรประชาชนไปแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้านปัจจุบันแล้วก็ตามทะเบียนบ้านแล้วก็ถามว่าโตไปอ่ะจะไปเป็นอะไรเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่จากนั้นก็ประสานอีกคนนึงก็คือเป็นว28แล้วก็ถามว่าช่วยตรวจสอบคนนี้ให้หน่อยแล้วก็พูดนานอยู่ค่ะเพราะว่าว28มันไม่ตอบรับว่ารับทราบอะไรพวกนี้ก็เลยตรวจแล้วเขาก็บอกว่าคนนี้มีการเปิดบัญชีอยู่2บัญชีก็คือกรุงเทพแล้วก็ไทยพาณิชย์แล้วหนูก็บอกว่าไม่ใช่แล้วเขาก็เลยส่งรูปคนร้ายที่เขาจับได้ส่งมาว่ารู้จักกับคนนี้ไหมหนูก็เลยว่าไม่รู้จักค่ะเพราะว่าคนนี้ได้ไปฟอกเงินมาประมาณ8ล้านแล้วหนูจะได้อีกส่วนอีกคือ 10% แล้วหนูก็บอกไม่ได้จริงๆแล้วคราวนี้เขาบอกหนูยืนยันนะถ้ายืนยันก็ให้พูดคำว่ายืนยันหนูก็เลยพูดว่ายืนยันจากนั้นแล้วเขาว่าเดี๋ยวจะไปหาผู้กำกับเนี่ยให้พูดคำว่าชินจิแซ่จังยืนยันค่ะอย่างเงี้ยรายงานตัวอะไรพวกนี้หนูก็พูดไปแล้วเขาก็ไปเคาะประตูที่หน้าผู้กำกับแล้วผู้กำกับก็สวัสดีแล้วก็พูดว่าหนูทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วเขาว่าเดี๋ยวจะส่งให้ตรวจบัญชีอะค่ะเอาบัญชีของเรามีกี่บัญชีโอนเงินเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจบัญชีไว้ก่อนใช้เวลา40นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วจะโอนกลับคืนไปแล้วเขาว่ามีการบันทึกเสียงถ้ามีบุคคลเสียงที่3หรือว่าเสียงอะไรรอบๆอย่างนี้ถ้าได้ยินเสียงมีบุคคลที่3ก็คือจะต้องอัดใหม่อย่างนี้แล้วเขาบอกว่ามีห้องส่วนตัวไหมก็เลยไปที่ห้องนอนอย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่ามีหูฟังไหมก็เลยเสียบหูฟังจากนั้นก็เขาก็เล่ารายละเอียดขั้นตอนว่ามีการฟอกเงินอย่างนี้เสร็จแล้วก็เขาไม่ให้บอกพ่อแม่อะค่ะแล้วเขาบอกถ้าบอกคือมันจะเป็นแบบพวกปล่อยเอกสารราชการมันจะทำให้ผิดกฎหมายแล้วก็จะจำคุก
ปรับค่าส่วนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วจากนั้นก็ไม่ได้บอกพ่อกับแม่อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้บอกเสร็จแล้วเขาบอกมีกี่บัญชีแล้วก็บอกเลขรหัสท้ายบัญชี4หลักก็บอกไปทั้ง3บัญชีแล้วก็บัญชีแรกออมสินก็บอกว่าบอกจำนวนเงินเป็นหลักก็เลยบอกไปตามตรงก็คือ995000อย่างนี้แล้วก็เป็นของกรุงไทยค่ะเป็น12601แล้วก็บอกจุดสตางค์อะไรพวกนี้ส่วนกสิกรนะมี0.68ก็เลยบอกงี้ไปจากนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเอาออมสินอ่ะโอนมาที่บัญชีอันนี้ก็คือ121124990จำนวน9,500ถ้วนแล้วคราวนี้ก็ตอนที่มันจะโอนก็เอะใจอยู่ว่าจะให้จริงหรือเปล่าแต่ก็เขาบอกว่าโอนมาเลยเดี๋ยวเขาจะ40นาทีถึง1ชั่วโมงจากโอนคืนอย่างงี้ก็เลยหลงเชื่อใจก็เลยโอนเข้าไปส่วนเขาบอกว่าไปอีกธนาคารนึงก็คือกรุงไทยมี12,600กว่าแล้วคราวนี้เขาบอกเอาแค่12,000ถ้วนพอจากนั้นก็กสิกรเขาบอกว่าไปหาเพิ่มมาอีก12,000ได้ไหมแล้วหนูบอกว่าหนูไปหาได้แต่ว่าต้องไปยืมอะไรพวกนี้แทนแล้วเขาบอกว่าหนูจะใช้เหตุผลอะไรในการยืมแล้วก็ห้ามบอกพ่อแม่รู้อย่างนี้ถ้าหนูไปยืมแล้วแบบพ่อแม่รู้นี่จะทำยังไงอย่างนี้เขาแบบหาวิธีแก้ให้หนูอย่างนี้หนูก็เลยวางสายแล้วก็ไปโทรไปบอกพ่อแม่อย่างนี้พ่อแม่ก็บอกหนูว่าหนูโดนหลอกแล้วเพราะ12,000แต่ว่าไอ้ที่95,000กับ12,000เนี่ยแม่พ่อแม่กับแม่ยังไม่รู้แต่พอ12,000สุดท้ายหนูมาบอกกับพ่อแม่แล้วพ่อก็เลยโทรคุยกับสภ.เชียงใหม่อีกรอบนึงแล้วหนูก็เลยบอกว่าขอให้คุยกับพ่อหน่อยบอกความลับไม่บอกความลับก็ได้เขาก็เลยให้โทรคุยกันแล้วบอกลูกคุณเนี่ยไปโดนการฟอกเงินเกี่ยวกับฟอกเงินอะไรพวกนี้ต้องจ่ายอีก12,000ในให้ผมตรวจสอบอย่างนี้แล้วพ่อก็ไม่เชื่อแล้วแม่ก็ไม่เชื่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินดำเนินงานที่ตำรวจแม่สายเองอย่างนี้แล้วเขาก็เลยว่าโอเคก็เรื่องแล้วแต่คุณละกันแล้วเขาก็วางสายจากนั้นก็โทรติดต่ออะไรอีกก็ไม่ได้แล้วค่ะจากนั้นก็แบบหายเงียบไปเลยได้ความแล้วรีบไปโรงพักรีบไปโรงพักเลยลูกไม่ต้องขายของแล้วไปโรงพักเร็วๆนี้ครับเนาะไปอายัดบัญชีโอ้ลูกผมว่าลูกว่าโง่คนเดียวไหนโอ้เก๋งคอลเซ็นเตอร์ดูข่าวออกข่าวทีวีทุกวันไม่ได้สนใจเลยดูแต่ผ่านเพลินๆไปไม่ได้สนใจข่าวเลยไปรีบๆไปเลยไปทั้ง3คนไม่ลูกไปเลยรีบไปเขาไปถึงเจ้าหน้าที่มาอะไรเอาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกหลอกเงินของลูกสาวไม่รู้คุยข้อมูลของลูกสาวเจาะเอาข้อมูลของลูกสาวเรื่องการศึกษาเอาไปหมดเขารู้หมดนะโอ้ไปให้เขาทำไมเท่าไหร่ก็บอก107,000บาทนะท่านครับบอกโอ้โหไม่ว่าถ้าเกิดไม่ไปสภ.เชียงใหม่เนี่ยจะถูกดำเนินคดีนะคุณมีคดีในการฟอกเงินเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฟอกเงินเป็นประชาชนคนธรรมดาหาเช้ากินค่ำเดี๋ยวจะมา12,000เนี่ยผมไม่มีให้เดี๋ยวผมจะไปโรงพักเดี๋ยวเนี่ยนะครับเนาะแล้วแต่คุณตามใจคุณถ้าไม่ให้น่ะถ้าอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้คุณขึ้นเสียงกับเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยโอเคขึ้นก็ขึ้นไม่เป็นไรผมพูดอย่างนี้ไอ้ครับเนาะผมไม่มีให้12,000นะผมไม่มีให้เอาไว้นะครับเนาะตอนนี้ก็รีบไปโรงพักเร็วๆครับผม